นี้อ่ะเมื่อวานเมื่อวานได้ใครลงมาเมื่อวานได้ใครลงมาเป็นพรีเมียมเลยนะครับพรีเมียมแพนเค้กเลยนะใช ครับแล้วก็เกิดวิกฤตรอบแรกเลยมีนาปีที่แล้ววันที่30มีนาผมก็บริษัทออกไปหยุดงานผมก็เป็นคนตกงาน1คนนั่นแหละก็ใช้ชีวิตมาปกติยันเริ่มขายตุลาโควิดรอบแรกก็จนปัจจุบันเนี่ยครับตั้งเหมือนสร้างสีสันให้กับพัทยาโควิดด้วยแล้วเขาตอนนั้นปลดล็อกกันแล้วเราก็ออกมาเที่ยวเล่นก็มีรถคันนี้อยู่แล้วครับได้อะไรมาว่าพื้นฐานปกติสบายสบายก็เชิญผมชักชวนพี่ชายชักชวนมาให้มาเล่นสเก็ตปกติผมก็เล่นอยู่แล้วทีนี้โอเคเรามีรถแบบนี้เราก็มาสร้างสีสันให้พัทยาตรงนี้อีกหนึ่งรอบมีป้ายพัทยาที่เป็นแลนด์มาร์คของพัทยาเราก็เอามาไว้ตรงนี้จะเป็นสีแดงเป็นเด่นๆหน่อยไม่เด่นมากครับเอาแบบเรียบสำหรับพวกน้องๆพี่ๆสเก็ตที่เล่นแล้วหิวน้ำแล้วก็มีน้ำชื่นใจให้ได้บริการกันเปิดบริการกี่โมงกี่โมงครับช่วงนี้มาจอดแหลมเป็นท้าย4โมงยันประมาณ5ทุ่มครึ่งครับทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันครับหยุดวันจันทร์วันเดียว